สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคนไทยทุกคนนะคะดิฉันเป็นห่วงว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแหล่งแร่เขตประทานบัตรแล้วก็เขตอาชญาบัตรในการทำแร่จะเป็นเรื่องที่คนไทยเข้าใจและเข้าถึงยากดิฉันจะพยายามค่อยๆทำความเข้าใจให้คนที่ยังไม่รู้เรื่องเลยหรือว่ารู้เรื่องบ้างแต่ยังไม่ค่อยแน่ใจได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ช้าๆหน่อยนะคะอาจจะต้องมีหลายคลิปกว่าที่จะมั่นใจถึงข้อมูลต่างๆเพราะข้อมูลนั้นจะมีหลายชุดโดยหลักการนะคะว่าเราเห็นข้อมูล1ข้อมูลเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อเราต้องดูข้อมูลเปรียบเทียบสัก3ข้อมูลเป็นอย่างน้อยในเรื่องเดียวกันถึงพอจะเชื่อได้ว่าสิ่งที่เรารู้เราเห็นนั้นเนี่ยใกล้เคียงกับความจริงที่สุดแม้ว่าจะเป็นหน่วยราชการหรืองานวิชาการก็ตามก็ยังจะต้องใช้หลักการนี้อยู่นะคะเริ่มต้นให้พิมพ์คำว่ากพร.แร่บน Google หรือว่า Search Engine อันไหนก็ได้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเนี่ยค่ะกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่นะคะพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยให้ไปที่แผนผังเว็บไซต์เลยนะคะพอเข้าไปถึงแผนผังเว็บไซต์ท่านจะเห็นหน้าตาอย่างนี้ละค่ะเป็นสีน้ำเงินนะคะสำหรับท่านที่อยากจะดูประธานบัตรหรืออาชญาบัตรก็คลิกตามนั้นดิฉันจะให้ดูอาชญาบัตรก่อนเพราะว่ามาก่อนประธานบัตรคลิกเข้าไปถึงแล้วเราเลือกจังหวัดนะคะที่เราต้องการเช่นสมมติว่าเราเลือกกอไก่เลยก็ได้ค่ะกระบี่นะคะแล้วก็มีทางเลือกคือว่ารวมอาชญาบัตรที่สิ้นอายุหรือว่าทั้งหมดนะคะสมมติเรารวมปุ๊บนะคะแล้วก็จะเห็นแล้วว่าทั้งอาชญาบัตรที่สิ้นอายุทั้งหมดเนี่ยนะคะมี5ฉบับนะคะเป็นอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ทั้งสิ้นอาชญาบัตรผูกขาดหมายความว่าเขาจะเก็บก้อนหินนะคะไปตรวจสอบว่ามีแร่อะไรหรือไม่จากนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้ผูกขาดในการเปิดเมืองแร่แต่เพียงผู้เดียวแม้ว่าอาชญาบัตรหมดอายุไปแล้วแต่เขาก็ยังเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในการเปิด เมืองแร่ตรงนั้นอยู่ดีดิฉันจะลองให้ดูที่กระบี่นะคะเหนือคลองนะคะคลองขนานถ่านหินนะคะเป็นขอชนิดแร่ถ่านหินเนี่ยขอเมื่อ23มกราคม50และหมดอายุไป22มกราคม51พื้นที่1250ไร่นะคะสิ้นอายุไปแล้วแต่เราสามารถดูข้อมูลชุดนี้ได้ค่ะใจเย็นหน่อยนะคะเพราะว่าโปรแกรมนี้จะต้องใช้เวลาโอเปเรชั่นนิดหนึ่งนี่แหละค่ะสิ่งที่ดิฉันอยากให้เห็นนะคะนี่เป็นระบบภูมิสารสนเทศอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่แสดงนะคะทั้งเหมืองแร่ที่เปิดอยู่แล้วแล้วก็พื้นที่ที่กำลังขอแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการดูอันนี้นะคะเราคลิกเข้าไปข้างๆค่ะเราจะเห็นแผนที่ภูมิประเทศเนี่ยนะคะ L70/17 นะคะหรือแผนที่ภูมิประเทศที่ L70/18 นะคะคล้ายๆแผนที่ทหารเราสามารถเลือกกลุ่มพื้นฐานข้อมูลที่แบ่งเขตเป็นจังหวัดอำเภอและตำบลได้เราโอเปเรตนิดนึงนะคะค่ะรอให้เขาทำงานค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นระบบฐานข้อมูลที่ซ้อนอยู่บนแผนที่ Google แต่ว่า Google ที่เขาใช้เนี่ยค่อนข้างเก่าแต่ว่าพื้นฐานก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะต้องรอให้เส้นที่เป็นลายๆสีส้มๆขาวๆเนี่ยหยุดทำงานก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นข้อมูลชั้นอื่นเราสามารถขยายแผนที่ได้นะคะแต่ท่านตอนนี้จะยังไม่ขยายเพื่อให้เราเห็นภาพรวมนะคะจะอยู่ในภาพใหญ่นี้ก่อนต้องรอช้านิดหนึ่งค่ะเราสามารถเลือกแนวเขตประเภทการใช้ที่ดินนะคะเพื่อจะรู้ว่าตรงเขตที่เราจะเข้าไปดูข้อมูลเนี่ย เขาใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อะไรนะคะเราเลื่อนลงไปได้แต่ว่าจะต้องใจเย็นๆนะคะงั้นไหนๆก็ต้องรอแล้วฉันลงไปที่กระบี่ที่เขาว่าเนี่ยแหละค่ะนะคะตรงดวงๆสีๆเหล่านี้ค่ะก็คือเป็นสัญลักษณ์นะคะที่เดี๋ยวจะดูต่อไปว่าสัญลักษณ์แต่ละสีเนี่ยบอกอะไรนะคะตอนนี้ช้าซะหน่อยนะคะคือดิฉันไม่ทำไว้ล่วงหน้าเพื่อคุณจะได้รู้ว่าเราต้องอดทนรอเพราะนั้นคนที่ทำบนอินเทอร์เน็ตมือถือเนี่ย iPad เนี่ยก็จะต้องอดทนนะคะยิ่งต่างจังหวัดยิ่งแล้วนะคะก็ต้องอดทนรอกันหน่อยถ้าให้ดีเนี่ยต้องมีอาสาสมัครที่อยู่ในเมืองของแต่ละพื้นที่เนี่ยช่วยจัดทำแล้วก็ทำเป็นภาพแห้งๆเนี่ยส่งไปให้กับคนในพื้นที่ก็จะง่ายยิ่งขึ้นเพราะถ้าเน็ตช้าๆเนี่ยโปรแกรมนี้ก็จะทำงานยากตรงนี้จะแสดงแนวประเภทการใช้ที่ดินค่ะที่จะชี้ว่า
ที่ดินแต่ละพื้นที่เนี่ยถูกแบ่งเป็นอะไรบ้างตั้งแต่ชุมชนนะคะตัวเมืองพืชไร่ทุ่งหญ้านะคะพืชสวนไม้ผลไม้ยืนต้นป่าไม้นะคะป่าไม้ผลัดใบเนี่ยค่ะภาพก็จะซ้อนให้เราเห็นเป็นสีๆนะคะต้องรอนิดนึงค่ะเพราะว่าเราเปิดทางใหญ่เลยนะคะเส้นนี้คือเส้นถนนค่ะอันนี้คือทางหลวงหมายเลข4นะคะอันนี้เป็นเขาพนมนี่กระบี่นะคะเดี๋ยวเราลองดูเราสามารถดูข้อมูลทั้งหมดเนี่ยได้ทั้งประเทศนะคะหลังจากที่เราดูเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์การใช้ที่ดินแล้วเนี่ยเราก็ยังดูเรื่องลักษณะทางธรณีวิทยาได้ด้วยนะคะแต่ว่าเราควรจะซ้อนทีละสีนะคะไม่งั้นเราจะดูไม่ออกว่าสีที่เราเห็นเนี่ยแสดงอะไรขณะที่เราดูแนวเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำนะคะว่าเป็นลุ่มน้ำชั้นไหนนะคะถ้าเป็น 1A เนี่ยก็เรียกว่าป่าต้นน้ำเนี่ยโดยหลักการของกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้วห้ามแตะต้องนะคะแม้ว่าปัจจุบันจะมีการอนุมัติประทานบัตรบนพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1A ไปแล้วหลายแห่งดิฉันคิดว่ารัฐบาลควรจะหยุดแล้วก็รักษาป่าไว้ให้กับคนไทยนะคะไม่ว่าจะเป็น 1A 1B นะคะ 2A เนี่ยไม่ควรจะไปแตะต้องอีกแล้วนะคะเพราะป่าเราเหลือน้อยชุดนี้คือเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะก็มีทั้ง 4A แล้วก็ E นะคะจากนั้นก็เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติอื่นๆแล้วก็มีเขตอุทยานแห่งชาติแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ตามมาตรา6ทวีแล้วก็ระวางแผนที่1ต่อ 50,000 ตรงนี้สำคัญค่ะว่าตรงไหนเป็นแหล่งหินนะคะตรงไหนเป็นพื้นที่คำขออาชญาบัตรพื้นที่คำขอประทานบัตรที่ไม่แสดงเลขที่นะคะแล้วก็กลุ่มข้อมูลเหมืองแร่สถานประกอบการที่สิ้นอายุเราคลิกเข้าไปดูได้หมดเลยค่ะสีพวกนี้ค่ะจะชี้บอกว่าตรงนี้เป็นอะไรนะคะแต่ท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่ามันจะช้ามากเลยดิฉันจะตัดคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะขยายเตรียมไว้แล้วก็จะให้ดูเป็นจุดๆไปนะคะดิฉันทำคลิปนี้เพราะห่วงว่าข้อมูลที่ลึกขนาดนี้เนี่ยบางทีคนไทยอาจจะไม่มีโอกาสเข้าถึงได้ถ้าหากว่าเราเอามาเผยแพร่แล้วก็ทุกคนเข้าถึงกันหมดเนี่ยหน่วยงานที่อนุมัติอนุญาตด้านเหมืองแร่ก็คงจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าข้อมูลชนิดนี้จริงๆก็เปิดเผยนะคะแต่พอเราเปิดเผยอะไรมากๆไปพวกเขาก็ชอบจะแอบปิดกันอยู่เรื่อยละค่ะเด่นก็เลยจะใช้เวลาวันนี้บันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานทุกพื้นที่ของประเทศนะคะอันนี้เป็นคลิปที่1เรียกว่าปูพื้นฐานเบื้องต้นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปที่2ค่ะ